ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมทั้งเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในภาคใต้ในระยะยาวด้วยนะครับติดตามกับคุณกนกนวลอินสมภักษรมีรายงานสดเข้ามาครับขอบคุณค่ะคุณสุทธิวัฒน์คะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนั้นต้องเปลี่ยนกำหนดการที่จะเดินทางลงเรือเพื่อให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอพุนพินมาใช้รถในการสำรวจพื้นที่สถานการณ์น้ำนะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะแต่ขณะนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนหน้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมอบนโยบายค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวม15จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำต่อเนื่องต่อไปนะคะรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและมอบนโยบายให้กับหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นหลังยกระดับสาธารณภัยในพื้นที่จากระดับ2เป็นระดับ3เพื่อให้การบูรณาการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยในพื้นที่12จังหวัด127อำเภอให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนับตั้งแต่วันที่5มกราคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งจนถึงขณะนี้ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสและประชาชนยังคงต้องอพยพไปอยู่ในจุดอพยพอีกรวม18จุดกว่า 2,000 คนค่ะส่วนจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องต่อไปนะคะประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีสงขลาและพัทลุงเบื้องต้นมีการสรุปความเสียหายในพื้นที่12จังหวัด121อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,800,000 คนบ้านเรือนพังเสียหายสิ้นเชิงกว่า270หลังเสียหายบางส่วนกว่า 9,000 หลังและมีผู้เสียชีวิตรวม90คนพื้นที่การเกษตรและประมงประสุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะและหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะนายกรัฐมนตรีนั้นจะมีการแถลงผลการประชุมซึ่งทีมข่าวจะยังคงปักหลักและจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ